วันนี้เราจะมาแกะกล่องใหญ่ๆของ Hot Wheel Collector Set กันนะครับโหกล่องใหญ่มากชุดนี้ชื่อว่าชุด Track Day ก็คือรวมรถแข่งนั่นเองอันนี้จะเป็น Hot Wheel Collector Set นะครับเป็นรถ4คันที่เป็นล้อยางแล้วก็อยู่ในกล่องไดโอรามาจะเจ๋งแค่ไหนลองมาดูกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน Shopee แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับเซตแบบนี้ Hot Wheels ทำออกมาตั้งแต่ปี2020นะครับออกมาปีละ4เซตก็จะเป็นรถแตกต่างกันไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสมจริงนะครับที่ไทยเนี่ยขายราคาประมาณ 1,000 กว่าๆถ้าตามห้างก็เกือบ 2,000 นะครับแต่ว่าถ้าตามร้านออนไลน์ก็จะราคาถูกกว่านั้นนี่นะครับอันนี้ผมแกะออกมาแล้วมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนี่แค่นี้ตั้งโชว์ก็สวยแล้วนะครับเพราะว่าเขาเอามาเป็นไดโอรามาเรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าเราไม่อยากตั้งโชว์เฉยๆฮะเราอยากดูรถออกมาเล่นกันเพราะว่าพวกเรามือบอลนะครับเราจะต้องแกะสก็อตเทปข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ดึงรถแยกออกมานี่ฮะเขามีสก็อตเทปติดไว้อยู่ก็ค่อยๆแกะนะครับแล้วก็ตัดสายเอ็นที่รัดไว้อยู่แล้วก็สามารถดึงรถออกมาได้แบบนี้ครับนี่ทั้งหมดมี4คันนะครับมีรถบัสคันใหญ่1คันแล้วก็มีรถ Hot Wheels ไซส์ธรรมดาอยู่อีก3คันนะครับรถบัสคันใหญ่นี้ชื่อว่า Euro Hauler นะครับซึ่งก็เป็นรถที่สามารถขนรถคันอื่นได้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ย Hot Wheels ออกแบบเองนะครับแต่ว่ามันมีต้นแบบมาจากรถจริงก็คือเป็นรถ Mercedes-Benz รุ่นO317K นะครับซึ่งก็จะเป็นรถที่ใช้ขนรถแข่งจริงๆในยุคปี1960ถึง1980นะครับด้านหลังนี้เปิดมาได้ให้สามารถเอารถเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้นะครับคันนี้ก็เป็นเกรด Hot Wheels Premium เหมือนกันนะครับแล้วล้อก็เป็นล้อยางด้วยออกมาสวยเลยทีเดียวนี่มีที่ปัดน้ำฝนด้วยรายละเอียดดีมากเลยนะครับคันนี้เอาคันต่อไปครับอันนี้จะเป็นAudi Sport Quattro นะฮะเป็นรถสไตล์ Rally Group B นะครับจากยุคปี1984อันนี้ก็ออกมาทั้งแพ็คฟ้าแล้วก็ล้อยางนะครับสำหรับคันนี้เป็น Hot Wheels Premium นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นล้อยางอันนี้รายละเอียดก็สวยนะครับมีกระจกมองข้างด้วยนี่ฮะดูล้อสิครับล้อเป็นล้อยางนะครับเยี่ยมเลยทีเดียวจริงแล้วคันนี้ในแพ็คฟ้าก็สวยนะครับแต่ว่าออกมาทำเป็น Hot Wheels Premium นี้ก็ดูดีขึ้นนะฮะดูอัปเกรดขึ้นมาทีเดียวคันต่อไปนะครับ Lamborghini Essenza SCV 12สีน้ำเงินเข้มโอ้โหดุดันนะฮะอันนี้เป็นรถสายแข่งของ Lamborghini นะครับซึ่งใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ Aventador นะฮะก็คือเครื่องยนต์ V 12นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาเฉพาะเป็น Hot Wheels Premium นะครับซึ่งอยู่ในชุด Exotic Envy อันนั้นก็จะมีรถ Chase ด้วยนะครับเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วก็เป็นรถที่เพิ่งออกมาไม่กี่ครั้งนะครับออกปี2022กับชุด Hot Wheels Premium Exotic Envy แล้วก็มาออกกับชุดนี้แหละเพราะฉะนั้นก็น่าจะหายากพอควรนะฮะคันต่อไปคันที่3คันนี้ชื่อว่า Sauber Mercedes C9 นะครับหรือว่า C9 นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรถสายแข่งที่เป็นรถกรุ๊ป C นะครับของ Mercedes นะฮะออกมาในยุคปี1987ถึง1990นะครับซึ่งคันนี้ออกมากับชุด Premium Collector Set นะฮะที่เป็น Mercedes-Benz ครั้งหนึ่งแล้วก็มาออกกับชุดนี้แหละ Track Day นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เคยเห็นในชุดอื่นมาก่อนถ้าเราอยากได้เนี่ยต้องซื้อแบบ Premium Set แบบนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ฝาหลังถอดได้ด้วยโอ้มองเข้าไปข้างในเห็นเครื่องยนต์เลยนะครับแม่ก็เป็นออปชันดีๆสำหรับคันนี้เนาะเราก็จัดว่าเป็นรถหายากแล้วก็สวยงามคันหนึ่งนะครับใส่กลับได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแกะได้อย่างเดียวเนาะก็ใส่กึ๊กกลับเข้าไปนะครับตกใจเลยนึกว่าใส่กลับไม่ได้ฮักที่ผมชอบก็คือรถ Euro Hauler เนี่ยก็สามารถใส่รถเข้าไปข้างในได้นะฮะก็นี่ครับเปิดท้ายออกมาแล้วก็เอารถใส่เข้าไปข้างในเยี่ยมนะครับแล้วก็ปิดฝานี่เราก็ขนส่งรถไปได้แล้วพอเสร็จปุ๊บถึงที่เราก็ถอยรถออกมาคันที่1คันที่2นะครับแล้วก็คันที่3ถอยหลังเข้าก็ได้นะโอเคมันใส่ได้ทีละคันนะเมื่อกี้เป็นมุกตลกนะครับ
เป็นเทคนิคการถ่ายทำนะครับไม่ใช่ว่ามันสามารถยัด3คันเข้าไปข้างในได้เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับสำหรับ Hot Wheels Track Days นะครับชุด Premium Collector Set นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่า Hot Wheels Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ